สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่เกมก้าวหินเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมา รีวิวปรานไร้ขั้งนะครับผมซึ่งเป็นปรานนอกที่บอกได้เลยว่า OP ที่สุดแล้วฮะในเกมนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสแตทกันก่อนเลยแล้วกันนะ อยู่ไหนวะนี่นะฮะปรานไร้ขั้งนะครับผมอันนี้จะเป็นปรานไร้ขั้งขั้น75แต่ว่าปัจจุบันนี้สามารถอัพปานนอกได้ถึงขั้น86แล้วนะฮะเอฟเฟกต์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสเตตัสก่อนเลยนะฮะกล้ามเนื้อนี่บวกได้ถึงตอนนี้นะครับขั้น75 182นะครับสมดุล112ลมหายใจ170ลมปาน109นะครับแล้วก็พลังกาย166ส่วนพลังอุปกรณ์นะครับก็ตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูก็กล้ามเนื้อบวกได้278สมดุลบวกได้168ลมหายใจบวกได้255นะครับลมปราณบวกได้163พลังกายบวกได้149นะครับผมหลักๆแล้วก็จะบวกกล้ามเนื้อลมหายใจพลังกายเป็นหลักนะฮะสำหรับปราณไร้ขั้งนะครับและทำไมผมถึงบอกว่ามัน OP ที่สุดณตอนนี้นะครับสำหรับสายปราณนอกก็นี่เลยฮะดูบัฟของไร้ข้างเลยครับตรงนี้นะครับถูกทำลายลดลง 24% เวลาโจมตีขจัดเอฟเฟกต์ป้องกันบาดเจ็บแต่ละเลยป้องกันกำลังภายในและกำลังภายนอกของเป้าหมาย 14% พร้อมเพิ่มพลังทำลายของตน 8% หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะได้รับดาเมจเบาลงจาก 100%เหลือแค่ 76% ก็คือหายไป 24% กันดาเมจ 24% นะฮะและก็เวลาโจมตีขณะเดียวกันเวลาโจมตีนะฮะจะมองข้ามพลังป้องกันทั้งภายนอกภายในของเขานะฮะ 14% แล้วก็เพิ่มพลังทำลายให้ตัวเองพลังโจมตีให้ตัวเองอีก 8% หมายความว่ามันจะบวกดาเมจให้เรามาเพิ่มอีก14บวก8ก็เป็น22% นะครับคิดรวมๆเลยก็คือบวกป้องกันนะฮะบวกป้องกันดาเมจ 24% แล้วก็บวกโจมให้เราอีก 22% ถือว่าไม่น้อยมันเลย OP นะครับผมปานไร้ขั้งต้องบอกว่าใช้กับสกิลไหนก็ดีไปหมดถึงจะเป็นธาตุหยางก็เถอะแต่ด้วยเอฟเฟกต์ของปานที่บวกดาเมจเพิ่มให้ตั้ง 8% ตีทะลุกาด 14%ป้องกันอีก 24% อย่างเงี้ยมันถึกแรงแล้วก็เป็นปานที่แบบว่าถ้าคนใช้ในจุดแน่นๆเนี่ยครับผมว่ามันโหดมากครับเดี๋ยวเราไปลองดูครับขอลองคนนี้ของเขาก่อนนะว่าจริงไหมตัวนี้จุดไม่ค่อยมีนะเลือด19นะเลือด19จุดไม่ค่อยมีเลยแหละเป็นตัวที่ทำมาใหม่สดๆซิงๆเดี๋ยวเราจะบอกเขาตีมาเลยแบบสกิลฮิตเยอะๆ170นะครับประมาณเนี้ยถือว่ามันถึกมากเลยนะอันนี้จะเป็นของแบดเกอร์นี่จะเป็นขั้น75เท่ากันเดี๋ยวไปลองกับเขาตอนนี้คือตีดอกละ210ประมาณเนี้ยถือว่าถึกๆมากส่วนเราลองตีเขาดูบ้างนะครับคือมันแรงมากอ่ะแรงจริงๆอ่ะเนี่ยฮะทะลุกาดครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาแบบตีไม่โดนกาด
กับตีอากาศนะฮะเดี๋ยวลองดูเอาเป็นท่าเดียวกันท่าเดียวกันนะครับไม่เอาอากาศไม่เอาอากาศนะครับ420 425อากาศครับอากาศสองร้อยแปดสิบเก้านะครับถือว่ามันก็ตามสเต็ปอยู่นะตีธรรมดาไม่อัดกาด425เพราะอัดกาดไป286ก็ถือว่าเป็นปานที่ใช้ได้ครับทีนี้เรามาคิดกัน425ลบ286นะครับ286ตามจริงแล้วเวลาเราตีอัดกาดจะต้องโดนดาเมจครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่ง425ก็จะคิดเป็นครึ่งหนึ่งก็ที่210หน่อยๆอันเนี้ยเขาบอกว่าละเลยป้องกันภายนอกภายใน 14% ก็คือมองข้ามป้องกันภายนอกป้องกันภายในแล้วบวกดาเมจอีก 8% เราก็เลยได้ดาเมจทั้งหมดเวลาเราตีอัดกาดจากท่าเมื่อกี้นะฮะที่ตีไป245ได้มา286ก็น่าจะประมาณที่ 20% หน่อยๆนะครับตีทะลุกาดเพราะอาจจะบวกป้องกันของเขาด้วยนะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปหาคนที่เล่นปานไร้ข้างกันเราจะมาลองให้ดูว่ามันถึกจริงเปล่าขอลองกับคุณชิกะแต่พูดถึงนะฮะปานเนี้ยนะมันใช้งบทำค่อนข้างสูงมากๆเลยครับแบบถ้าตังค์ไม่เหลือจริงๆนี่ก็ทำไม่ไหวจริงๆนะแค่ตอนนี้เศษจานลึกก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับตกเป็นเงินนอกก็ชิ้นละ70บาทกว่าจะทำถึงนี่ก็ต้องใช้30ชิ้นแล้วก็ชิ้นส่วนคัมภีร์ไร้ข้างก็ราคาพอๆกัน70บาทประมาณเนี้ยแต่ชิ้นส่วนไร้ข้างนี้ต้องใช้ประมาณ80ชิ้นนะครับก็คูณกันไปนะครับคิดเป็นตัวเลขกลมก็80บวก30คูณ70นะครับประมาณเนี้ยเอาปานธรรมดาโอเคสี่ร้อยสามสิบสองนะครับปานธรรมดาตีประมาณ432ทีนี้เดี๋ยวรอให้เขาเปลี่ยนเป็นไร้ข้างครับ395นะครับซึ่งดาเมจมันก็หายไปจริงๆอ่ะหายไป 24% ก็จะประมาณนี้ครับ580580ครับประมาณนี้600เนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับคือมันแรงมากมันแรงมากจริงนะก็เป็นปานที่ OP ที่สุดเลยนะตอนนี้นะครับใครทำมาใช้นี่เล่นสกิลอะไรก็แรงไปหมดนะถ้าเป็นสกิลที่แบบซัพพอร์ตกับธาตุหยางแข็งอะไรพวกนี้คือมันแรงมากสกิลที่มันซัพพอร์ตก็น่าจะมีพวก
หมัดไทเก๊กครับหมัดไทเก๊กฉบับเก่าเนี่ยจะเป็นความเสียหายอย่างใช่ไหมแล้วก็มือพุทธความเสียหายแข็งคือจะแรงที่สุดเลยครับถ้าเล่นกับปานไร้ข้างเนี่ยนะมันแรงเวอร์วังอลังการนะครับเพราะลองกับปานสำนักนี่ก็เทียบไม่ติดจริงๆนะก็สำหรับร้านนี้ครับก็จะฝากเพื่อนๆเอาไว้รับชมรีวิวกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาเล่นอีกครั้งนึงก็อาจจะอยู่ยาวนะครับฝากไว้แค่นี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณเจ้าของ ID เจ้าหญิงนะครับผมที่ตั้มสุดหล่อของเรานะฮะสวัสดีครับ